โผล่มากลางคลองที่อุตรดิตถ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ปืนลูกซองยาวนี่ยิงสกัดจับตัวเพราะว่ามันช่างอุกอาจเหลือเกินโผล่มาให้มนุษย์ได้เห็นได้ยังไงตั้ง3ตัวพร้อมกันแบบนี้ยิงได้ไหมจับได้หรือเปล่าดูคลิปเลยค่ะทีนี้ไม่แฉะไปนู่นนะปล่อยให้ปัดเลยหัวเลยโอ้แล้วยังตกใจเสียงปืนอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะใช้ปืนลูกซองยาวยิงจระเข้มันก็ขึ้นมานอนอาบแดดบนกิ่งไม้อยู่ในคลองแม่พล่องที่ทุ่งยางลับแลอุตรดิตถ์ค่ะเสียงปืนแม้เขาเรียกว่าดังไปทั้งคุ้งน้ำอ่ะคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อยู่ติดลำคลองแม่พล่องไปเจอจระเข้ประมาณ3ตัวนะยาวประมาณเมตรหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ตรงบริเวณหน้าฝ่ายชาวบ้านเขาก็กลัวไงไม่กล้าจะออกไปหาปลากันอู้ดูดิอาบแดดนะคะกลางเลยเห็นไหมล่ะน่ะโอ้รีสอร์ทมนุษย์นี่ช่างดีเหลือเกินนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบค่ะตอนไปเจอจระเข้แค่ตัวเดียวนอนอาบแดดอยู่คิดว่าเอานะยังไงจะต้องจับให้ได้นะจะจับมือเปล่าก็คงไม่ได้ไงและที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาเคยยิงลูกดอกยาสลบไปแล้วนะมันไม่เข้าอ่ะเพราะว่าหนังจระเข้มีความหนามากนี่นะคะเอาไงดีเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านก็จะมายืนส่องๆมองมันอยู่ก็จะไกลตัดสินใจเลยค่ะใช้ปืนลูกซองยาวยิงจระเข้มันโดนยิงมันมุดหายไปในน้ำนะคะเจ้าหน้าที่ลงงมหาก็ไม่เจอตัวแล้วล่ะกว่าเสียวกลัวโดนง่ำขาตอนลงไปในน้ำอ่ะพี่คะพี่ช่างใจกล้ายิ่งนักพี่ลงไปพี่ก็ไม่กลัวมันกัดเลยเนาะแต่ดูท่าทางดูมือเขาก็ดูน่าจะกลัวอยู่นะคะมือออกแยงๆอยู่แล้วดูไม่ค่อยกล้าลงไปมากนี่แต่คือไม่เจอตัวแล้วล่ะคาดว่าจะยิงไม่ถูกหรือเปล่าต่อมาประมงจังหวัดก็เลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตจับได้ที่หน้าฝ่ายตัวนึงนะคะก็จะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วเหมือนมันเป็นลูกจระเข้เนี่ยดูสิเป็นลูกไม่แน่ใจมันมีแม่หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าไปเจอจระเข้แบบนี้ประสานประมงจังหวัดเขาจะมีวิธีการจับที่ถูกต้องเอาลูกซองไปยิงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดก็ได้นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8